ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะมาเสนอการทำบล็อกนะฮะคือการเปิดบล็อกของกรอบพระนั่นเองนะครับการเปิดบล็อกกรอบพระนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินอะไรนะครับก็คือเอาพระนี่แหละวาดลงแบบลงไปเลยครับยิ่งเป็นพระเหรียญนี่ยิ่งง่ายใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับพอพูดไปก็คงจะน้องกับน้องใหม่คงจะยากนะเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูนะนี่เป็นพระเหรียญนะฮะแล้วก็วาดไปเลยตามแบบนี้ไปเลยนะครับวาดตามหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาปากกาอีกอันนึงนะฮะไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นปากกาที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาไว้เองแล้วนะนี่ฮะเป็นปากกาอันนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับการนี้วาดขึ้นมาซ้อนอีกอันนึงครับวาดอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้รอยซ้อนกัน2องค์แบบนี้ฮะนะครับนะครับดูนะครับรูปแรกนะครับวาดแบบนี้วาดด้วยปากกาอันแรกนะครับรูปที่2เดี๋ยวผมจะวาดด้วยปากกาอีกอันนึงซึ่งมันมีปลายเหมือนกันนะครับนะฮะตานี้มันจะได้เส้น2เส้นคู่ขนานกันมาแบบนี้ปากกาอันนี้กับอันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าปากกานี่เป็นปากกาธรรมดานะครับแต่ว่าปากกาตัวนี้เป็นตัวเสริมด้วยปลอกแบบนี้ครับนะฮะปลอกแบบนี้ปลอกแบบนี้มีรูอยู่ตรงกลางนี่นะครับมีรูอยู่ตรงกลางนะครับให้สวมเข้าไปได้อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยตัวนี้คือมีรูปลอกนี่มีรูปลอกนี่เป็นพลาสติกสวมได้นะครับพอสวมแล้วปลายมันจะโผล่ออกมาแล้วก็สามารถเขียนได้อันนี้ต้องประดิษฐ์เอาเองนะครับทีนี้ถ้าน้องๆที่หัดใหม่ก็ต้องไปประดิษฐ์เอาละตัวนี้นะไปประดิษฐ์กันก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ไม่ได้เส้นที่คู่ขนานกันแบบนี้นะครับถ้าหาไม่ได้ทำไม่ได้หายากก็มาปรึกษาผมได้นะตาม ID ของผมเดี๋ยวผมแจ้ง ID ไปนะครับ ID Line นะครับนี่นะครับดูรูปนี้นะครับว่าแบบนี้นะครับการเปิดบล็อกวาดแบบนี้ปากกานี้ไม่ค่อยติดแล้วหมึกเริ่มจะหมดผมชอบใช้ปากกาเคมีครับเพราะมันชัดดีอันนี้เป็นปากกาธรรมดาทั่วไปนะส่วนปากกาอันนี้เป็นปากกาที่เสริมปากแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเป็นปากกาที่เสริมปลายปากแล้วนะครับนะครับให้ผมวาดไว้แค่นี้นะฮะนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้นคู่ขนานกันไม่ว่าเอาอะไรกันก็จะคู่ขนานกันหมดอ้าววาดพระอีกองค์นึงนะฮะนี่เป็นพระองค์นี้อันนี้เป็นพระอีกองค์นึงเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะถ้าวาดกับพระเนี่ยควรจะใช้เป็นปากกาสีดำนะครับห้ามใช้ปากกาสีน้ำเงินโดยเด็ดขาดดีกว่านะฮะเพราะปากกาสีน้ำเงินเนี่ยมันติดแล้วมันลบไม่ได้ลบยากนะครับแต่ปากกาสีดำนี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะติดวาดแบบนี้นะครับนี่ก็วาดเป็นธรรมดาเสร็จแล้วก็เอาปากกาอีกอันนึงที่ทำเป็นพิเศษขึ้นมานะครับวาดซ้ำขึ้นมาเป็นคู่ขนานครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นคู่ขนานอีกอันนึงอันนี้ดึงออกได้นะครับนี่ฮะดึงออกได้แล้วก็ไปเอาอันนี้มาใส่นะฮะ
อันนี้ใส่ไม่แน่นเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าใส่จะแน่นกว่าครับเนี่ยมันจะวาดแบบนี้นะครับเอ๊ะครับนะอันนี้ขนาดกว้างเลยนะอันนี้เราก็จะได้รูปมารูปนี้รูปตัดเลยนะครับเดี๋ยววาดให้ดูอีกทีนึงนะครับผมมันวาดอันนี้เป็นรูปเก่านะครับวาดรูปนึงไปเลยนะนี่ถ้าวาดรูปนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อยออกมาได้เลยแล้วก็ถ้าเลื่อยออกมาได้เลยตัวนี้ก็คือตัวผู้นะครับครับเนี่ยตัวกลางเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้นะฮะที่ผมวาดมานะฮะรอบนอกตัวนี้นะฮะนี่คือตัวกดตัวเมียนะครับตัวกลางนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียส่วนอันนี้เนี่ยภาษาช่างเรียกพระเขาเรียกว่าช่องไฟช่องไฟเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ที่1มิลลิเมตรครับ1มมนั่นเองครับ1มิลลิเมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับนี่คือ1มิลลิเมตรช่องนี้1มิลลิเมตรมันจะมีพลาสติกที่เราทำพลาสติกแผ่นหน้านะครับพลาสติกแผ่นหน้าตัวนี้เนี่ยเราใช้พลาสติก1มิลแต่ว่าบางคนก็ใช้ 0.8 มิลก็มีแล้วแต่คนจะใช้กันนะครับถ้าใช้ 0.8 มิลช่องนี้ก็ควรที่จะเป็น 0.8 ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เราทำพระหนาพระนูนขึ้นมาเราก็จะเพิ่มช่องไฟให้มันใหญ่ขึ้นไปเป็น 1.1 1.2 1.3 อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันใหญ่นะเผื่อการขยายนะครับนี่หายหมดแล้วเก็บนี่ก่อนตอนนี้ผมก็จะวาดให้ดูนะครับอันนี้วาดในกระดาษก่อนทีนี้จะวาดจริงแล้วทำจริงแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับอันนี้พระประมาณ2มิลผมก็จะใช้พลาสติกประมาณ2มิลให้เท่าพระหรือให้หนากว่าพระได้นะสำหรับพระเหรียญนะควรจะเท่าพระหรือหนากว่าพระได้นิดหน่อยหรือบางกว่าพระได้นิดหน่อยนะวิธีวาดก็คือวาดแบบเมื่อกี้นะนี่เลยนะครับก็ตามหลักการแล้วเขาให้ใช้กระดาษทิชชู่นะจับพระนะฮะถ้าตามหลักการเลยนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ละเอียดอ่อนอ่ะคือเขาตามหลักการด้วยหลักการแล้วนะนี่วาดแบบนี้ปากกาธรรมดาว่าโทษนะต้องใช้เป็นปากกาดำเพราะว่าเรากลัวหมึกจะไปติดข้างพระถ้าเกิดหมึกดำติดข้างพระเนี่ยมันไม่ค่อยมีพิษเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าหมึกสีน้ำเงินแบบนี้นะติดที่ข้างพระแล้วหมึกสีน้ำเงินไปเจอกับน้ำยาไปเจอกับน้ำยาที่เราเนี่ยน้ำยาตัวนี้เข้าไปนะมันจะฟูขึ้นมาเลยจะเขียวไปทั่วมันจะเสียของเลยนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงน้ำยาที่จะเป็นหลีกเลี่ยงสีที่จะเป็นสีน้ำเงินเสียนะครับทีนี้ผมมาออกไปแล้วอยากตามทีผมดึงออกไปเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวตัวนี้มันมีหลายอันนะผมถอดเข้าถอดออกตัวนี้ก็มีเหลือแล้วตัวนี้เหลือแม่ปลายอันนี้หมดแต่ปลายนะถอดออกหมดแล้วยังมีตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้มีปลายอยู่ถ้าตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นปากกาสีน้ำเงินแต่ไม่เป็นไรฮะตัวนี้เป็นเส้นนอกฮะเส้นนอกนี่จะไม่โดนพระนะครับแต่ถ้าเส้นในนี่โดนพระนะหมึกก็จะโดนพระด้วยจะเป็นเส้นด้านในนะ
รู้สึกว่าทำด้วยปากกาแบบนี้จะดีนะฮะเพราะว่ามันทนทานหน่อยถ้าทำด้วยปากกาเคมีรูดไม่กี่ทีปากบืนหมดเลยนะฮะเนี่ยครับเราก็จะได้รูปนี้แล้วเดี๋ยววาดไม่ดีก็วาดใหม่อีกครั้งก็ได้มันไม่สวยได้อันนี้แล้วเดี๋ยวผมทำตัวนี้เลยตัวนี้เลยเป็นแนวตัดที่เป็นการฝึกตัดเส้นไปด้วยในตัวไปเลยนะครับนี่ได้แล้วต่อไปผมจะทำให้ดูอีกองค์นึงอันนี้ก็นี่นะนี่ก็เป็นปากกาปากแบบเมื่อกี้นี้นี่เส้นนอกนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะฮะยอดชุนพลยอดชุนพลเมืองพะเยาเวลากดต้องระวังหน่อยเพราะว่าหนักไปก็หักโป๊ะได้เหมือนกันเป็นพระเนื้อดินทำกับพระต้องละเอียดอ่อนฮะมันไม่ใช่พระของเราแล้วอันนี้ก็วาดรอบนอกเลยครับอันนี้ก็เผื่อสักหน่อยก็ได้ครับอันนี้เป็นตัวกดนะครับคือตัวผู้ด้านนี้ก็คือตัวผู้นี่คือตัวเมียนี่คือเมียต่อไปเราก็จะทำอีกอันนึงเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางเข้าพระนะครับตัวกลางเข้าพระก็จะวาดด้วยปากกาดำนี่ก็ทำให้ห่างๆหน่อยทำเป็นไม้เอาห่างๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำจริงๆคล่องแล้วเราก็จะต้องประหยัดพลาสติกทำให้ชิดๆไปเลยอันนี้เป็นตัวเข้าพระนะครับวาดแค่นี้นะตัวเข้าพระนะครับก็พระต้องวาดอันนี้หน่อยนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปลนไฟให้ตัวนี้นะฮะทำมากไม่ได้ส่วนตัวนี้
ต่อไปก็เป็นการเลื่อยเลยนะครับทีนี้เลื่อยก็ต้องเลื่อยอันนี้ก็ต้องเลื่อยให้พอดีเพื่อที่จะยัดพระเอาพระยัดไปให้ได้เลือดด้านนี้ต้องให้คับนะครับเพราะว่าต้องให้ฟิตในการตัวนี้ต้องให้ฟิตในการที่จะยัดพระเข้าไปให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องเอาพลาสติกตัวนี้ไปลนไฟแล้วก็อัดแกนเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อยรวมไม่ได้ต้องให้คับนะต้องเลื่อยประมาณขนาดนี้พอลนไฟแล้วมันจะได้กระชับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกดผู้เมียครับตัวนี้ต้องทำให้ตัวผู้เนี่ยต้องทำให้ใหญ่ออกไปนิดนึงตัวผู้เนี่ยต้องทำให้ใหญ่ออกไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปก็ครอบพระไม่ได้ต้องทำให้ครอบพระให้ได้นะครับต่อไปก็เป็นการเลื่อยครับสำหรับแค่นี้ก็ไป16นาทีแล้วครับเทปผมไม่ยาวขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับ